ีใครรู้ดีเจเป้วิศวะอายุเท่าไหร่ความลับระดับจักรวาลค้นหาใน Google ก็ไม่มีดีเจแคนตามสืบไม่มีใครรู้ดีเจเป้วิศวะอายุเท่าไหร่ความลับระดับจักรวาลค้นหาใน Google อินเทอร์เน็ตทุกเว็บไซต์ก็ไม่มีดีเจแคนน้องรักตามสืบสองพี่น้องดีเจคนสนิทดีเจเป้วิศวะและดีเจแคนอติรุธออกรายการโต๊ะแชร์มหาชนคนไม่สนิทตอนหนึ่งมีการพูดถึงอายุเป้วิศวะที่ไม่มีใครรู้โดยแคนบอกเลยเล่าได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งอายุเป้วิศวะความลับระดับจักรวาลตอนแรกผมก็ได้ยินมาแบบนี้ก่อนจะเข้าที่กรีนเว็บดีเจเป้อายุเท่าไหร่ไม่มีใครรู้เลยค้นหาวิกิพีเดียไม่มีหาเว็บไซต์ใน Google ทุกเว็บไซต์ไม่มีเจอคำว่าดีเจเป้อายุเท่าไหร่ไม่มีใครตอบได้ผมดูจากหน้าเขาคิดว่าเขาน่าจะอายุ40แต่ทีมงานเขาบอกว่าพี่เป้อยู่ตั้งแต่ยุคแกรมมี่ใหม่ๆเลยนะผมก็เลยเริ่มสืบค้นหาไปถามดีเจรุ่นพี่ไปถามทีมงานแอบถามพี่เป้อายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้มีคนหนึ่งที่รู้แล้วบอกว่าพี่รู้นะแต่พี่เป้รู้ความลับพี่เยอะพี่บอกไม่ได้วันหนึ่งมาจัดรายการเจอพี่เป้ต้องจัดการเรื่องเงินพี่เป้เอาบัตรประชาชนให้ผมฝากให้ทีมงานไปจัดการเรื่องเอกสารบัตรประชาชนมันต้องมีตัวเลขผมก็ตื่นเต้นเฮ้ยบัตรประชาชนพี่เป้นึกขึ้นได้เลยเก็บเลยไม่ได้เลยวันนั้นแต่การสืบของผมยังไม่หยุดไปถามดีเจพี่อ้อยว่าพี่เป้อายุเท่าไหร่พี่อ้อยก็บอกว่าพี่เป้น่าจะอายุประมาณบอกตัวเลขมาเอาจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่รู้ชัดเจนเสมาหนึ่งห่วงน้ำกระท่อมระบาดหนักหวั่นเด็กทำคอนเทนต์อนาจารสั่งสทพสทจดูแลเข้มเสมาหนึ่งห่วงน้ำกระท่อมระบาดหนักจุดจำหน่ายใกล้โรงเรียนมากหวั่นเด็กทำคอนเทนต์อนาจารขายออนไลน์สั่งสทพสทจดูแลเข้มเร่งกำจัดปัญหากระทบต่อการศึกษาทุกมิติวันที่25มกราคม67บิ๊กอุ้มพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสท.เปิดเผยว่าขณะนี้น้ำกระท่อมได้ระบาดมากขึ้นในสถานศึกษาในปัจจุบันใบกระท่อมก็ได้หาซื้อง่ายจุดจำหน่ายก็ใกล้เคียงสถานศึกษามากขึ้นจนดูเป็นเรื่องปกติด้วยเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเปราะบางบางเรื่องอาจจะยังไม่มีวิจารณญาณที่มากพอสิ่งที่น่ากังวลคือเด็กอาจนำมาผสมกับสารเสพติดชนิดอื่นทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและหากใช้ในชีวิตประจำวันเป็นระยะเวลานานอาจทำลายประสาทจนส่งผลต่อสุขภาพจิตได้ฝากถึงศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดเน้นย้ำสถานศึกษาในพื้นที่ดูแลเรื่องนี้อย่างเข้มงวดกำหนดระเบียบกฎเกณฑ์เป็นข้อห้ามข้อบังคับได้เลยยิ่งดีในการห้ามการดื่มน้ำต้มใบกระท่อมในสถานศึกษารวมทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้เรียนอย่างเร่งด่วนว่าน้ำกระท่อมเป็นสิ่งเสพติดอาจทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ครูผู้สอนเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้เรียนถึงพิษภัยของกระท่อมไม่ต่างจากสารเสพติดชนิดอื่นที่รุนแรงรัฐมนตรีว่าการสท.กล่าวพลตำรวจเอกเพิ่มพูนกล่าวต่อว่าสำหรับอีกเรื่องที่น่าห่วงใยไม่แพ้กันคือประเด็นจากสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวในกระแสโซเชียลเรื่องครีเอเตอร์นำเด็กสาวอายุ16ปีร่วมประเวณีและกระทำอนาจารโดยทำการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวแบบไม่ปิดบังใบหน้าแล้วส่งต่อกลุ่มลับในแพลตฟอร์มออนไลน์ X Twitter และ OnlyFans เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการขายสื่อลามกเด็กโดยที่เด็กไม่รู้ว่าคลิปของตนถูกนำเอาไปขายในโลกออนไลน์ซึ่งยังมีอีกหลายกรณีที่ถูกกระทำเช่นเดียวกันบางครั้งยังมีการนำเงินมาจูงใจเด็กด้วยและความที่เด็กยังขาดวุฒิภาวะและวิจารณญาณที่มากพอว่าสิ่งที่ทำถูกหรือผิด
หรือไม่ได้คิดไตร่ตรองถึงผลกระทบที่จะตามมาอย่างรอบคอบอาจแค่คิดว่าทำสิ่งง่ายๆแล้วได้เงินมาแต่ภาพลามกอนาจารจะอยู่ในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วเกิดคาดจากประเด็นข้างต้นอยากฝากถึงครูและผู้ปกครองให้คอยสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนคอยพูดคุยให้คำปรึกษาอย่างอบอุ่นเสมอเพราะหากเด็กไม่ได้รับการใส่ใจที่มากพออาจหาที่พึ่งทางใจในทางที่ผิดก็เป็นได้ที่สำคัญควรสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ผู้เรียนถึงเรื่องการทำคอนเทนต์อย่างสร้างสรรค์เพราะหากทำออกมาได้น่าสนใจก็เกิดรายได้ด้วยเช่นกันและยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนเยาวชนได้ทำตามในทางที่ดีอีกด้วยหากครูผู้ปกครองและเพื่อนของผู้เรียนร่วมกันแนะนำในทางที่ดีคอยป้องปรามไม่ให้เด็กหลงผิดและตัดไฟแต่ต้นลมก็จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดเช่นนี้ลดน้อยลงทั้งนี้หากพบการกระทำดังกล่าวสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ทันทีที่ศูนย์ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety Center 4ช่องทางดังนี้แอปพลิเคชัน MOE Safety Centerเว็บไซต์ http://www.moesafetycenter.com Line @moesafetycenter และ call center 02126-6565ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและเร่งประสานงานช่วยเหลือตลอดเวลาโดยอยากให้มาร่วมกันทำสถานศึกษาสีขาวให้เป็นพื้นที่ปลอดอบายมุขคอยเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนรวมทั้งปลอดความรุนแรงการกลั่นแกล้งกันทั้งในและนอกสถานศึกษาสร้างค่านิยมและความตระหนักรู้ให้ลูกหลานของเราและร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงมาตรการเชิงรุกโดยทั่วกันทุกพื้นที่เพราะผู้เรียนคือทรัพยากรสำคัญที่จะเติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคตสท.จึงต้องร่วมมือในการกำจัดปัญหาที่กระทบต่อการศึกษาต้องดูแลทุกมิติ อนุทินยินดีพิธาคัมแบ็คส.ส.พ้นมนทินคดีถือหุ้นไอทีวีย้ำพท.ยังอยู่ครบ71เสียงอนุทินยินดีพิธาคัมแบ็คส.ส.พ้นมนทินหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยรอดคดีถือหุ้นสื่อไอทีวีย้ำภูมิใจไทยยังอยู่ครบ71เสียงพร้อมทำหน้าที่เมื่อเวลา 11:40 น.วันที่25มกราคม2567ที่รัฐสภานายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกลับมาทำหน้าที่ส.ส.อีกครั้งหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพส.ส.ไม่สิ้นสุดลงกรณีถือหุ้นสื่อบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนนายอนุทินกล่าวว่าด้วยความเป็นผู้แทนด้วยกันก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่นายพิธาพ้นจากการถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ภายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วทำให้พ้นจากมนทินตนขอแสดงความยินดีด้วยเพราะประเทศจะได้ส.ส.มาทำหน้าที่อีกครั้งส่วนพรรคภูมิใจไทยยังเป็นพรรคขั้วรัฐบาลแม้นายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตเลขาธิการพรรคจะลาออกจากตำแหน่งและพรรคแล้วแต่พรรคภูมิใจไทยก็ได้มีการเลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อลำดับที่6ขึ้นมาและเรายังมีส.ส.71เสียงเหมือนเดิมเราพร้อมทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายอนุทินจะเดินไปขึ้นลิฟต์ได้กล่าวติดตลกด้วยความอารมณ์ดีกับผู้สื่อข่าวว่า No news is good news ซึ่งแปลว่าการไม่มีข่าวคือข่าวที่ดี